กันโดยกระบวนการก็จะมีการเก็บตัวอย่างพันไม้นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์พืชนะครับที่เป็นพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพนะครับซึ่งก็มีตัวอย่างแล้วก็อุ้ยเกี่ยวหนูทำตกเดี๋ยวมันก็เจ๊งหมดสิลูกไม่เอาไม่เล่นค่ะรวมทั้งใช้เอกสารที่ใช้ได้ป้าไม่ได้วันนี้เขาทิ้งแล้วรู้ป่ะเขาทิ้งแล้วเมื่อสักเดี๋ยวเอาใหม่เนี่ยขอเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่ขอโกงท่านทรงเล็งเห็นว่าการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ในประเทศสยามก็คือประเทศไทยในสมัยก่อนนะฮะยังจากป่ายังมีพื้นที่นะได้คือ 90% ของป่าที่เราเริ่มเก็บไม่ใช่หนูปางได้อยู่นานก็นำมาศึกษามีความร่วมมือกับต่างประเทศเขาแจกดินแดนหมดแล้วมั้งสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นต้นแบบของการศึกษาไหนหนวดมันอยู่ตรงไหนหนวดไอ้ขาเรื่อยๆจนกระทั่งขามันอยู่ช่วงไหนนะมายุคปัจจุบันก็สมเด็จพระเทพแล้วก็ในกูสิเหมือนกันเลยร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเมืองและในดำริด้วยนะฮะเป็นโชคของประเทศไทยจะบินด้วยมีแว่นตาด้วยใส่หนวดเมื่อกี้เขาบอกใส่หนวดเดือนนะครับสนใจก็ใส่หนวดทั้งหลายไม่เป็นก็ครั้งนึงก็อาจจะขึ้นได้มาพูดอีกแล้วกับนักเรียนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อจริงพรครับแน่นอนครับการเรียนมาเรื่องราวของใส่แว่นไม่เอาอย่ามาใกล้